พอยเบิ้งสติก่อนการแข่งของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน19ปีที่ไปเกมจะลงสนามพบกับทางด้านทีมชาติออสเตรเลียนะก็ถือว่างานหนักตั้งแต่นัดทำมิดกันเลยนะสักก็น่าสนใจนะวันนี้เราจะไปเบิ้งนักเตะเนาะที่น่าจับตาของทั้ง2ทีมไปเบิ้งสติการแข่งขันและก็ไปเบิ้งผลงานและการอื่นที่น่าสนใจนะในคลิปนี้กันเลยเนาะก็คือเริ่มต้นกันที่นักเตะเนาะทีมชาติลาวเฮากับมากันแล้วคือทางด้านมาติโออัคควงเนาะที่ว่าใส่เบอร์15ก็ได้เดินทางไปสมทบกับทีมชาติลาวนะครับเกิน19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเทียมห้อยกันนะสำหรับมาติโออัคควงเป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งนะเป็นการเดินทางตั้งแต่ฝรั่งพอดะไปสมทบกับทีมชาติลาวอยู่19ปีอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียก็เดินทางฮอดในมื้อวานนี้16กรกฎาคม2024นะก็ได้ลงซ้อมเป็นมือทมิดกับเพื่อนร่วมทีมก็ถือเบิ่งหุบห่างก็น่าสนใจนะส่วนนักเตะของทางด้านออสตาลีนะก็คือมีทางด้านมาคัสโยนิสนะที่ว่าน่าสนใจดีนะนักเตะคนนี้มันดิ้นให้กับสโมสรชั้นนำของประเทศออสตาลีในชุดใหญ่นะก็คือทางด้านสโมสรเวสเทิร์นซิดนีย์เวนเดอร์นะมันก็ได้ยิงประตูให้กับชุดใหญ่ถึง1ประตูแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าทีมของทีมชาติออสตาลีในรุ่นเกิน19ปีนะก็น่าสนใจซะเหลือเกินนะแล้วก็เป็น2นักเตะที่ว่าแอดนำเสนอกันแล้วกันนะเอาย่อๆกันนะซึ่งก่อนการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นเราจะไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกับทีมชาติออสตาลีกันก่อนนะสำหรับการแข่งบานเตะซิงแซมอาเซียนรุ่นเกิน19ปี20ปีนะเพิ่นก็ได้จัดตั้งแต่ปี2002จนถึงปัจจุบันก็คือจัดขึ้นเกือบทุกปีกันเลยนะ2002 2003 2004 2005บางปีก็ได้เดือนไปเพียงปีเดียว2ปีนะจัดมาหลายครั้งพอสมควรนะทีมชาติลาวก็ได้โอกาสพบกับทางด้านทีมชาติออสตาลีไป1ครั้งนะเกิดขึ้นในปี2016ในวันที่20กันยาปรากฏว่าทีมชาติลาวก็สู้ได้ดีในครั้งนั้นนะก็เสียให้ทางด้านออสตาลีไปเพียง1ประตูต่อ2เท่านั้นส่วนในนัดนั้นนักเตะทีมชาติลาวที่ยิงประตูได้ก็จากการยิงของทางด้านสันติสมภูเพชรนะแอดกาบจีฮูบคนละนะโดนซะเหลือเกินตั้งแต่ปี2016นะบัวปัจจุบันเพิ่นยังดิ้นบาดเตะอยู่บ่นักเตะที่ยิงประตูใส่ออสตาลีในยู19ปีได้ในปีนั้นนะให้ได้ลาวขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในครั้งนั้นนะก่อนที่ว่าออสตาลีจะแซงขึ้นเอาชนะไป2ประตูต่อ1จากการยิงของทางด้านจอห์นสกอตนะนาทีที่73ในการทางด้านแฮนรี่แบ็กบูธนะที่ว่ายิงจุดโทษนะก็ถือว่าชนะบุญวิทย์ไปออสตาลีชนะบุญวิทย์ไปในปีนั้นปี2016ที่เคยพบกันนะแต่กำลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะทีมชาติลาวกับทีมชาติออสตาลีในหุ่นยุคเกิน19ปีนะก่อนที่ว่าจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกันในปีนี้2024นี่จะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคม2024เวลา15โมงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติลาวยู19พบกับยู19ของทางด้านออสตาลีก็น่าติดตามกันไปเบิ่งผลงานที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมกันในรายการนี้ในปี2022ทีมชาติลาวยู19สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือลงสนามไป4นัดชนะรวดกันนะชนะมาเลเซียติมอร์กัมพูชาและก็สิงคโปร์ในรอบแบ่งกลุ่มบีในปี2022ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไป 2-0 ก่อนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศก็เสียให้กับทางด้านมาเลเซียไปนะหลายคนก็อาจจะเห็นกันนะนัดนี้นะนัดที่ชิงชนะเลิศกับมาเลเซียฝนตกแห้งซะเหลือเกินนะทีมชาติลาวบ่สามารถดิ้นตามเกมได้ดิ้นลูกสูงก็เสียเปรียบให้กับทางด้านมาเลเซียก่อนจะเสียไปนะเสียไป 0-2 คว้าอันดับที่2สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยในปีนั้นนะปี2022ก็ถือเป็นผลงานที่ดีสุดของทีมชาติลาวยู19นะสามารถย่านได้ที่2ในบาเตชิงแซมอาเซียนนะในประวัติศาสตร์เลยโซดาปี2002 2005 2015ก็สามารถผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายสามารถย่านได้อันดับที่3ย่านได้อันดับที่4ในปี2013สำหรับผลงานของทีมชาติลาวในประวัติศาสตร์บาเตชิงแซมอาเซียนมันยังเกิน19ปีสำหรับออสตาลีสร้างผลงานอย่างโดดเด่นปัจจุบันเป็นชาติที่ว่าคว้าแซมรายการนี้ได้หลายที่สุดเทียบเท่ากับทางด้านทีมชาติไทยสามารถย่าได้แซม5สมัยเท่ากันได้ปี2006 2008 2010 2016และ2019นะได้ที่2 1สมัย2009ได้ที่3 1สมัย2012นี่ก็เป็นผลงานของทีมชาติออสตาลีก็ถือว่าน่าจับตานะว่าทีมชาติลาวเฮาจะสามารถสู้ได้คือเก่าบ่ปีหน้าสู้ได้ดีนะก่อนจะเสียจุดโทษก็เสียไป 1-2 นะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งนักเตะของทั้ง2ทีมกันนะก็คือทีมชาติลาวก็น่าสนใจนะปีนี้ก็ประกาศออกมาแล้ว3นักเตะนะไปเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็เลยนะไปเบิ่งเต็ม
อาจจะเอานักเตะที่น่าสนใจก็คือมาติโออาคาบงจากสโมสรโซโชเลตเนาะจากประเทศฝรั่งก็คือเป็นนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งได้เดินทางมาสมทบกันแล้วเป็นกองหลังนะกองหลังที่ประสบการณ์สูงนะตอนนั้นนี่ก็เห็นหลายๆเพจหลายๆ YouTube นะแต่มีการนำข้อมูลของนักเตะคนนี้มารายงานกันแล้วส่วนนักเตะคนอื่นๆที่น่าสนใจก็คือทั้งนั้นจิมูลกัญญาเป็นกองหลังจากมาสเตอร์เซเว่นเป็นนักเตะบงฮบางนะก็ถ้าสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นใน U16 ที่ผ่านมาถ้ากล่าวมาดิน U19 เนาะปีนี้แต่ก็ยังมีซิสบาร์แก้วมงคลเป็นกองหลังที่น่าจับตาส่วนกองกลางก็มีสายฝนแก้วฮานามจากสโมสรมารีน่าฟุตบอลในต่างประเทศก่อนหน้านี้ก็อยู่กับประเทศไทยแต่ก็ย้ายไปอินเดียกับมารีน่าในรุ่นเยาวชนยังมีผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์จากกองทัพในการสมการดิศักจากสโมสรนำทาและคนอื่นๆที่น่าสนใจส่วนมากองหน้าก็น่าสนใจสุดๆกันเลยล่ะปีเตอร์พันธวงศ์จากสโมสรเอสโซล่านักเตะที่มีประสบการณ์สูงในกองหน้าแต่ก็ยังมีสมบังจุมานีจากมาสเตอร์และธนูศักดิ์ดันทวงศ์ดวงศรีจากเอสโซล่านะเกมคร่าวๆที่น่าสนใจของทีมซาลาวนะส่วนออสเตรเลียน่าสนใจสุดก็จะเป็นในต้นคลิปอัดก็ได้รายงานไปแล้วมาคัสยูนิสนะเป็นนักเตะชุดใหญ่ของเวสเทิร์นซิดนีย์ยิงไปได้1ประตูกับชุดใหญ่เป็นหัวหน้าทีมนะอายุ19ปีพอดีนะคนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตาก็คืออาดัมบังกาจ้านะก็เป็นกองกลางที่จ่ายบาทได้ดีส่วนกองหน้าก็จะเป็นอารอนซูเลมานีกีฬาจากเมนบอลซิตี้ทีมชั้นนำของประเทศออสเตรเลียเบื้องตามฮุบกันเลยรายชื่อของทีมซาออสเตรเลียอายุ19ปีนะก็มีหลายคนน่าสนใจนะจากสโมสรชั้นนำกันเกือบทั้งเบิร์ดกันเลยนะน่าสนใจดีนะมีการประกาศสารมันเตะออกมาเป็นทีมย่อยกันแล้วนะสำหรับการแข่งรายการนี้ก็มี12ประเทศเข้าร่วมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มเป็น3ทีมเข้ารอบ4ทีมส่วน1ทีมจะคัดเอาทีมอันดับที่2ที่ดีสุดผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปนะส่วนผลการจับสลากกลุ่ม A อินโดนีเซียเจ้าภาพติมอร์เลสเต้กัมพูชาและก็ฟิลิปปินส์กลุ่ม B ลาวเวียดนามเมียนมาออสเตรเลียและก็กลุ่ม4มาเลเซียไทยสิงคโปร์บรูไนสำหรับทีมซาลาวจะลงสนามพบกับทางด้านออสเตรเลียเป็นนัดทำอิฐเป็นนัดทำอิฐของกลุ่มเวลา 15:00 ของวันที่18กรกฎาคม2024ส่วนนัดที่2พบกับทางด้านเมียนมาเวลา 19:30 ของวันที่21กรกฎาคม2024นัดที่3พบกับเวียดนามในเวลา 15:00 ของวันที่24กรกฎาคม2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งนี่เป็นสถิติย่อๆก่อนการแข่งขันนัดทำอิฐนะส่วนฮูบเกมการวางเกมต่างๆท่าเบิ้งทานกัญญาศรีสว่างหัวหน้าผู้ฝึกของทีมซาลาวยู19จะมีการวางเกมออกอะไรเดี๋ยวอาจจะมีการอัปเดตให้เต็มกันกันนะก็ขอเอาใจช่วยทีมซาลาวยู19ผ่านนัดนี้ให้ได้นัดสำคัญนัดที่หนักที่สุดในกลุ่มเนาะ